สวัสดีท่านชมทุกท่านผมก็กลับอยู่กับกระผมในวอร์เกอร์ด้วยกันเกมลุ้นไปเจอแล้วครับผมแล้ววันนี้แล้วก็มาอยู่ที่เกม Spooky Jump Scare Mansion ในพาร์ทที่2แล้วครับผมแล้ววันนี้แล้วก็จะมาเล่นห้องที่100ถึง200กันต่อครับผมโอเคครับไปมันส์กันได้เลยครับผมโอ้โหจะบอกว่าเป็นเกมแนวฮอร์เรอร์ที่แบบโอ้โหสนุกสนานมากเลยครับผมนะแทนที่มันจะมีความน่ากลัวแต่กลับมีความสนุกความเฮฮานะครับผมแล้วก็มีจัมป์สแกร์นิดหน่อยนะครับย้ำว่านิดหน่อยจริงๆครับผมไม่ใช่ไปดูพาร์ทแรกเลยเลยครับจัมป์สแกร์นิดหน่อยตกใจนิดเดียวอะไรประมาณนี้ครับผมไม่มากครับผมแต่ไม่รู้ว่าห้องที่100ไปถึง200นั้นเราจะเจออะไรบ้างครับผมไม่แน่เราอาจจะเจอประตูเขาวงกตนั่นก็เป็นได้ Resident Evil จนได้ครับ พาร์ทนี้ก็ยังเล่นครับผมเดี๋ยวนะเหมือนจะเป็นห้องใต้ดินหรือยังอ๋อมันเริ่มลงมาเรื่อยๆอาจจะเป็นห้องใต้ดินนะครับผมน่าจะนะอันนี้ผมก็เดาไปมั่วๆนะครับผมโอเคครับไปต่อกันได้เลยครับนะครับหลังจากที่คอมผมนั้นได้แปลว่ายังไงดีคอมพังคอมเจ๊งนะครับผมนะแล้ววันนี้ก็หลังจากที่ได้คอมมานะครับผมก็เอามาแคสต่อเลยดีกว่าครับผมนะฮะกลัวท่านผู้ชมจะรอนานอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคนะครับก็หลายคนอาจจะสงสัยนะครับทำไมช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ออนสตรีมเล่นเกมสตรีมออนกาลิน่าอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่แปลกใจนะครับผมเพราะว่าคอมผมมันพังนะครับนะบางคนก็อาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะไม่ยังไม่รู้นะครับผมนะครับแต่ก็โอเคครับดีใจครับที่เราสามารถได้คอมของเราขึ้นมาถึงจะไม่ได้คอมแบบยังไงสเปคใหม่อะไรที่มันใหม่ๆหมดแต่ก็ยังดีที่มีคอมนะครับผมนะก็ไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนคอมหรอกนะแค่แบบโอ้ what the fuck helloแมงกะพุนเหรอครับไม่น่าใช่นะฮะคืออะไรยังไงนะครับมันมาทดลองอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับก็ได้คอมมาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสเปคกากๆนะครับผมต้องพูดอย่างนี้ถึงจะเข้าใจนะครับผมนะไม่ได้อัพคอมหรืออะไรแต่อย่างใดครับผมนะครับเหมือนวนมาที่เดิมใช่เปล่าหือตกใจขออภัยเลยนะครับตะกี้ตกใจนิดนึงนะครับนายต้องย้ำนะครับว่านิดๆๆๆนึงจริงๆนะครับนะวิ่งเร็วมันก็จะแบบตกใจเร็วอย่างนี้แหละครับนะก็มันจะได้แบบไม่นานเกินไปแล้วอันนี้ก็นะครับอย่างเดิมครับผมพาร์ทนี้แล้วก็เล่น100ถึง200ห้องครับผมแล้วก็รอติดตามพาร์ทต่อไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับอะไรเอ่ยโอเคครับเข้าใจแล้วครับประตูล็อกครับผมนะไม่ใช่ประตูล็อกไม่มีอะไรมีอะไรอีกอันเดิมดีกว่าเฮ้ยยังไงประตูล็อกอีกโอเคเฮ้ยยังไงวะเนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชมตะกี้ผมตกใจจริงๆนะเฮ้ยตะกี้ผมสาบานเลยว่าผมตกใจจริงๆนะตะกี้เนี่ยผมไม่ได้เฟกผมตกใจจริงๆโอ้โหถ้าเปิดกล้องให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยผมแบบเกือบตกเก้าอี้ฮะตะกี้นี้ไม่รู้ท่านผู้ชมจะสะดุ้งไปกับผมหรือเปล่านะฮะแม่งจัมป์สแกร์จริงๆด้วยเดี๋ยวนะโอ้โหวนมาตั้งนานกว่ามันจะผ่านประตูนี้ได้แล้วนี่อะไรสารสีเขียวกำมะถันรังสีหรือยังไงเนี่ยไม่แน่นะมันอาจจะมีพวกตัวประหลาดนั้นโผล่มาก็ได้พวกเอเลี่ยนใช่เราจำได้พาร์ทที่แล้วครับผมโอ้โหประตูมันช่างยาวยิ่งนักโอเคครับผมห้องที่111ครับเปิดระบบครับอะไรแคทมันเกี่ยวอะไรกับแมววะ Enter Access Modify ยังไงดีแรกดีกว่านะครับอะไร Specimen เดี๋ยวอาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพวกผีนี่ก็ได้นะครับนี่ไงเอเลี่ยนที่เราเจออะนะฮะอ๋อนี่มันเป็นข้อมูลผีนี่ว่าไอ้ตัวนี้เรายังไม่ได้เจอนะฮะตัวที่4ล่ะตัวที่เฮ้ยอุ้ยจูออนตัวที่5ล่ะอุ้ยยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่โอ้โหแต่ละตัวก็เอ้ยมันก็น่าอ้าวเออร์เลอร์ชิบหายอ่ะโมดิฟายเออร์เลอร์ครับขอบคุณครับมันคืออะไรกันนะมันเหมือนก็ให้ดูเราดูข้อมูลพวกผีอะไรพวกนี้แหละครับเราก็เจอได้แค่ไม่กี่ตัวเองครับเราเจอแค่เอเลี่ยนนะถ้าเท่าที่เห็นน่ะนะครับโอ้โหหลังจากที่ได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ว่ามันจะมีตัวอะไรอีกเยอะๆที่เราจะต้องเจอนี่ผมแบบขนลุกขนพองนะครับโอ้โหถึงกับผวาเลยทีเดียวนะครับผมนะเอาละครับไม่ใช่ว่าจะมันเกมนี้มันจะมีอะไรนิดๆหน่อยนะครับผมมันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดมีจดหมายก็แต่ยังไงผมก็ไม่อ่านอยู่ดีนะครับนะครับกลับมาโอ้ทางนั้นน่าจะไปไม่ได้ครับผมกลับมาที่ทางเดิมนะครับผมวนไปครับ
อืมแต่ก็ยังดีที่ยังไม่มีตัวอะไรโผล่มาไม่มีเอเลี่ยนโผล่มาก็ดีแล้วครับผมไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรนะครับแต่ถ้าเราเจอเจ้าผีหญิงสาวคนนั้นโอ้โหผมนี่แบบจะขอถ่ายรูปด้วยเลยครับผมเซลฟี่อะไรประมาณนี้ครับนะครับน่ารักเกินไปกว่าที่จะน่ากลัวนะครับมันนะถ้าเกิดมันจำสแกนนั่นก็อีกเรื่องนะครับผมถ้าเกิดมันแบบมาแบบรูปร่างแบบน่ากลัวน่ากลัวอะไรแบบนี้ก็จะตกใจก็เป็นได้ครับผมโอ้วนอีกแล้วครับเยอะแท้ละมันจะเยอะแท้ละยังไงนะมันจะให้ไปทางไหนกันแน่เนี่ยโอ้สาวเสียงโอ้โหทางนี้มันเยอะเหลือเกินอ้าวทางตันครับผมโดนหลอกอีกแล้วโดนผีหลอกอีกแล้วครับผมโอ้ถ้ามันมีไฟฉายอะไรเงี้ยส่องไประยะไกลยังพอเห็นได้อยู่นะแต่นี่มันมองไม่เห็นไงว่าทางมันจะไปได้หรือเปล่าอืมอะไรคืออะไรโอเคครับออกมาได้สักทีครับไปห้องประตูต่อไปก็ได้เลยครับผมทางยาวครับไม่มีอะไรครับเอรู้ทางยาวไม่มีอะไรครับเอนี่ก็รู้ทันครับทางยาวไม่มีอะไรครับนี่ก็รู้ทันก็โอ้โหเฮ้ยจดหมายอะไรไอโนซัมติงครับผมโอเคครับมันจะต้องมีซัมติงอะไรบางอย่างหูยโหเปลี่ยนแบบนี้เลยครับผมบรรยากาศเฮ้ยแบบนี้มันค่อยน่ากลัวหน่อยไหมมันเหมือนบรรยากาศพวกแลบพวกห้องทดลองพวกโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นะครับใช้ได้อยู่ถ้าเป็นบรรยากาศแบบเนี้ยมันยังพอมีอะไรอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นแบบเอเลี่ยนที่มันจับมาทดลองครับผมโอ้โหมันคงนั่นไงผมกำลังจะพูดเลยว่ามันคงจะไม่หลุดออกมาแล้วมันคือตัวอะไรเอเลี่ยนใช่ไหมโอ้โหก็ซิล่าไม่ใช่ครับผมน่าจะเป็นไดโนเสาร์นะฮะมันจับมาทดลองพวกอะไรที่มันแบบแปลกๆจับมาทดลองหมดเลยเนี่ยsubject ที่5โอเคเอ้ยคีย์การ์ดเย้ได้คีย์การ์ดมาแล้วครับผมการ์ดคีย์ไปต้องไปไขห้องนั้นใช่ไหมกลับไปวิ่งครับผมห้องไหนเอ่ยห้องไหนเอ่ยเลือกสักห้องดีกว่าห้องนี้ได้ไหมห้องนี้ได้ครับผมโอเคครับเอเลี่ยนหลุดครับผมสัปหลาดบุกแล้วครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบข้อมูลอะไรต่างๆนะครับผมจะขอไม่อ่านแล้วกันนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเสียงอะไรนะครับประตูล็อกครับไปในห้องนี้ครับเสียยังจะเอาอีกเฮ้ยตะกี้เหมือนได้ยินเสียงตัวอะไรบางอย่างโอ้โหตกใจเสียงไม่ใช่อะไรวิ่งไปครับวิ่งไปทางยาวมันไม่มีอะไรแล้วครับนะฮะโอเคครับล็อกอีกแล้วโถจะล็อกอะไรกันหนาวเนี่ยไปห้องนี้ครับผมเฮ้ยจะเจออะไรบ้างวันนี้อ่ะโอ้โหวัตเตอร์อะไรล่ะเนี่ยเฮ้ยตกใจเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวนะมันคือกับดักหรืออะไรหรือเราไปโดนมันยังไงโอ้ตายหาเลือดลดเลยโอเคเพิ่มเลือดก่อนโอ้ what the fuckมันคืออะไรโอ้เอาทางไม่ใช่ทางนี้มันไม่ใช่ทางนี้เมื่อกี้ผมแบบสงสัยมากมันคือแบบมันเป็นเหมือนตัวมันเป็นตัวเอเลี่ยนเหรอหรือยังไงอะไรแบบนี้ไม่เข้าใจนะครับผมแต่ก็เห็นแหละครับว่ามันอาจจะมีทั้งผีมีทั้งเอเลี่ยนมีทั้งสัตว์ประหลาดอะไรงี้โอ้วิญญาณก็มีนะครับไม่ใช่มีแค่แบบไอ้พวกโผล่มาจัมป์สแกร์โง่ๆแบบนั้นครับผมมันยังมีอะไรที่แบบนะที่มันแบบให้เราแบบรอลุ้นแบบน่ากลัวอะไรแบบนี้ครับผมนะมันไม่ใช่แบบเล่นกับจัมป์สแกร์อย่างเดียวครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมทีแรกผมก็นึกว่าจะมีแค่แบบไอ้เจ้าพวกป้ายผีโผล่มาอะไรเงี้ยพูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะอีกโครงกระดูกน่ารักเลยนะครับแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นสิครับท่านผู้ชมครับมันมีทั้งเอเลี่ยนมีทั้งผีแบบตัวเป็นๆอะไรพวกเนี้ยนะครับก็นึกอยู่แล้วว่าได้มันตัวมันเหมือนเอเลี่ยนว่ะอ๋อมันเป็นพวกแบบสัตว์ประหลาดหลุดมาจากไหนสักที่นึงล่ะครับนะฮะอ๋อแล้วมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับผมนะก็กลับมาเหมือนจะมืดลงนะครับโอเคครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับยังไม่มีอะไรนะครับดีมากครับผมกลับมาห้องสารเขียวแล้วครับผมอันนี้ก็โอ้เช่นเดิมครับยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับห้องที่140แล้วครับผมไปต่อเลยโอเคไม่รู้ว่าพาร์ทนี้เราจะเจออะไรบ้างนะครับผมเราจะจัมป์สแกร์กี่รอบอันนี้ผมก็ไม่บอกไม่ได้ครับผมนะเพราะผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนล่ะเดี๋ยวลองอีกทีสิมีตัวอะไรใหม่ๆมาบ้างไหมเลอร์เช่นเดิมครับเย่ modify house ครับเออเลอร์เหมือนเดิมครับโอเคครับช่างมันเถอะครับไปครับไปสิครับติดอีกเอาละพยายามจะไปให้เร็วที่สุดโอเคเอาละร้อย
ใกล้จะ150แล้วนะครับผมมีรูปภาพนะครับโอ้พระเจ้าน่ากลัวยิ่งนักนะครับเล่นกันยาวๆเลยทีเดียวโอ้นี่อะไรวะเนี่ยมันคือศิลปะนะครับผมมันน่าจะเป็นแบบประมาณว่ามีมือของคนโผล่มาจากเปลวเทียนซึ่งมันแปลว่านรกนั่นเองครับผมนี่ใช่ความมโนล้วนๆครับผมนะมั่วล้วนๆโอเคครับว้าวแมวแล้วดูก็เจอแมวว้าวน่ารักเลยเซฟครับ150แล้วครับผมเรามาได้ครึ่งทางแล้วครับเอาล่ะโอเค I don't think drinking is what a very romantic idea มันเป็นไอเดียที่สุดยอดเลิศเลอมากเลยนะครับผมอุ้ยน่ารักเลยไม่จบไม่จบลงครับผม150แล้วครับผม200นะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับเช่นเดิมครับไปเรื่อยๆครับผมพาร์ทละ100พาร์ทละ100พาร์ทละ100แต่ก็ไม่รู้นะว่าแต่ละพาร์ทมันจะน่ากลัวมากขึ้นหรือน่ากลัวน้อยลง Resident Evil นะต้องไม่พาร์ทโอเคเปลี่ยนสถานที่อีกแล้วนะครับก็ดีนะครับผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมเยี่ยมเยี่ยมถือว่าเป็นการออกแบบมาได้สมจริงสมจังมากครับผมนะมันโอ้มันแบบเปลี่ยนไปทุกที่ที่เราเข้าห้องเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับผมก็เสียงมาแล้วครับผมเสียงมาแล้วครับเริ่มมีเสียงมาต้อนรับแล้วนะครับผมเฮ้ยอุ้ยโอ้โหชัดเลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมได้ยินนั่นไหมครับมันคือเสียงของพวกเอเลี่ยนหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกโอ้โหชัดเลยถ้าแบบนี้ชัดเลยเอเลี่ยนชัวร์เลยโอ้น้ำเมือกเอเลี่ยนโอ้โหอันนี้ชัดเลยครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องมีเอเลี่ยนผมมาแน่นอนครับอันนี้ชัวร์เลยครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเอเลี่ยนตัวเดิมหรือเปล่าอาจจะเริ่มมันจะเป็นเอเลี่ยนตัวใหม่นี่ก็ไม่แน่ใจนะครับผมต้องลองไปดูเลยนะครับเราอาจจะได้เจอสัตว์ประหลาดตัวใหม่ก็เป็นได้นะครับผมมันจุดวาร์ปมันหรือไงวะเนี่ยฮะเฮ้ยแย่ไฟฉายเฮ้ยโอ้โหมันเปลี่ยนแนวแบบเหมือนกับสวัสดีครับนักเรียนครับกูไม่น่าเข้าไปใกล้มันเลยโอ้นึกว่าเธอจะมาดีที่ไหนได้มาตบหน้าเราดังแป๊ะเลยโอ้ยนั่นอันนี้อ๋อรู้ว่าผมรู้ว่าให้เก็บโอ้ยลืมไปไม่ใช่สเลนเดอร์แมนให้เก็บรูปภาพโอเคครับผมออกก็ได้ครับแหมไม่กวนละไม่กวนละสงสัยเขาจะหวงห้องนะครับโอเคอันนี้น่าจะไม่มีนะฮะเอาละเฮ้ยบรรยากาศของโรงเรียนเลยโรงเรียนพ่อมึงสิโรงเรียนร้างครับผมนะครับโอเคโอ้ๆมีอะไรหรือเปล่าไม่มีครับผมมันก็สุ่มห้องแล้วครับผมผมไม่รู้ไปทางไหนไปทางไหนได้กลับมาอยู่บรรยากาศเช่นเดิมครับผมก็ไปต่อนะครับโอเคก็วนอยู่โอ้กลับมาอยู่ที่ห้องทดลองเจ้าสมอแมงกะพรุนตัวนี้นะครับผมแล้วก็เข้าห้องไปครับผมวิ่งอันนี้วิ่งยาวๆเลยนะท่านผู้ชมฮะเกมนี้นะฮะวิ่งกันได้ยาวๆเลยครับเพื่อความรวดเร็วอะไรประมาณนี้ครับผมไปโอเคโอ้โหเปิดได้โอ้โหทางยาวก็ไม่มีอะไรนี่วะหมดหลุนแทบตายนะครับโอเคนะฮะก็ยังไม่พบเจอเบาะทรงเบาะเสะอะไรมาเฮ้ What the fuck ตู้เกมเลยเนี่ยใช่ไหมเอาล่ะก็กลับมาอยู่กันที่ห้อง173มาต่อครับผมว้าว มาตัวไหนวะมาตัวไหนเดี๋ยวโอ้โหมันโผล่มันมาตามหลังผมมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เกมหลุดนะครับผมนะขออภัยในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะครับผมนะตะกี้แบบผมต้องกลับมาเล่นใหม่ผมจากห้องที่150นะครับผมจนมาถึง173เพื่อมาเล่นต่อเนื่องกันนะครับผมโอ้ไม่อีฮิว้าตกใจหมดผมนึกว่ามันจะต้องมาเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ด่านแรกโอ้ยแล้วไปนะครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแล้วHang in there เฮ้ยไม่แต่ละภาพจะมุ้งมิ้งเกินไปแล้วไหนยิงชอบแมวอยู่นะครับผมเดี๋ยวก็ขอตัดไปห้องเดิมครับผมห้องที่173เหมือนเดิมแล้วกันตะกี้นี่เฟลโอเคตัดเดี๋ยวไปเจอกันนะครับโอเคครับก็กลับอยู่ที่ห้อง173เช่นเดิมครับผมซึ่งท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยว่าทำไมถึงมีเสียงซาวมาประกอบด้วยนะครับผมก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีอีพีเด็กเชี่ยนั่นนะฮะกำลังลอยตามเรามาอยู่นะฮะไม่ต้องสงสัยนะครับผมซึ่งผมจะไม่หันหลังไปมองนะครับผมซึ่งเราได้รู้แล้วนะครับว่าเธอคือตัวอะไรนะครับผมซึ่งมันทำให้เราตายได้เลยครับผมแบบปุ๊บเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็วิ่งไปเรื่อยๆครับผมโอเคครับน่าจะรอดแล้วนะ
น่าจะรอดแล้วล่ะโอเคเราก็อยู่ที่ไหนมองไม่ออกโอ้เฮ้ยซาวอะไรอ่ะตัวอะไรอยู่ล่ะตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเจออะไรที่แบบแหมมันไม่ได้น่ารักอย่างที่ผมคิดเลยนะท่านผู้ชมฮะจริงๆอันนี้บอกเลยที่แรกผมบอกว่าโอ้โหมันจะดูน่ารักเกินไปไหมอะไรแบบนี้มันคงจะไม่น่ากลัวหรอกนะครับแต่พอได้มาเจอฤทธิ์เดชของอีดิกเคียนั่นเราก็รู้แล้วครับมันสามารถเขมือบเราได้โอ้โหน่ากลัวที่สุดกว่าที่เคยเจอมามันมีทั้งความน่ากลัวมันมีทั้งความน่ารักกับความน่ากลัวผสมกันเลยนะครับสำหรับไอ้เจ้าผีเมื่อสักครู่นี้ครับผมผีผู้หญิงเมื่อตะกี้นี้โอ้ผมประเมินมันต่ำไปอ่ะมันน่ากลัวกว่าที่ผมคิดอีกอ่ะครับท่านผู้ชมครับโอเคนะครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องเล่นให้ถึง200ให้ได้ครับผมนะครับถึงจะใช้เวลานานเอาอีกแล้วโอเคครับเรายังจำสูตรนั้นได้ครับโอเคครับแต่เสียงดนตรีเอามันออกไปดิวะผมไม่ได้ยินเสียงโอเคเราต้องฟังครับตึงนึงใช่ใช่ใช่ไม่ใช่โอ้โหเสียงแม่งตีแล้วนะใช่ไหมไม่ใช่โอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยงงแล้วเนี่ยเฮ้ยเสียงดนตรีมันอ้าวมันไม่ใช่หมดเลยหรอวะเนี่ยอะไรวะอ้าวอะไรวะไอ้เสียงซาวออกไปได้ไหมวะเนี่ยฮะเออจะได้ฟังโอเคบนไม่บนขวาขวาบนนั่นไงครับผมจำสูตรเก่าได้200อ้าวไม่ใช่แมวซะละ Keep a little pip in your step โอเคครับผมโอเคนะครับเซฟก่อนเลยครับผมโอเคนะฮะงั้นเอาไว้เพียงที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันพาร์ทหน้าครับผมห้องที่200ถึง300นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพักก่อนไปนี่นะครับผมรู้สึกหลอนกับไอ้ผีเด็กเชี่ยนแล้วเกินครับผมโอเคแล้วสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบาย